สวัสดีครับผมต้อมนะครับพบกันอีกครั้งกับช่องร้านรีวิวครับวันนี้ฮะผมจะมาแนะนำน้ำหอมตัวใหม่ที่เพิ่งได้มานะครับจากบ้านของอาร์มานี่นะฮะนั่นคือลายแพงลายเลอโซนะที่ได้พรีเซนเตอร์นะครับชื่อดังระดับโลกเป็นชาวเอเชียของเรานะชื่อคุณแจ็คสันหวังนะครับซึ่งทำให้น้ำหอมตัวของบ้านนี้นะฮะโอ้โหขายดีเป็นพลุแตกเลยนะฮะตัวที่ผมพูดถึงนะฮะตัวแรกที่เขามาเป็นพรีเซนเตอร์นั่นคือเตอยู่หลงนะฮะซึ่งเคยทำคลิปเต็มไปแล้วเนาะเมื่อประมาณสัก3เดือนก่อนนะแล้ววันนี้นะครับมีคนถามเจ้าตัวนี้นะครับมาเยอะมากเพราะว่าบ้านเรานะครับมีคนเอาเข้ามาเยอะมากเหลือเกินแล้วก็ทำราคาแบบดีมากนะฮะจนรู้สึกว่าเฮ้ยมือสั่นว่าง่ายๆนะครับเฮ้ยมันน่าจะเอาแบบมาทำคลิปน้ำหอมในวันนี้เพื่อจะแนะนำหรือเปล่านะฮะย้อนกลับไปอีกนิดนึงนะฮะเตยูหลงนะครับก็เป็นน้ำหอมนะฮะในสไตล์ชานะครับที่เป็นชาแบบโมเดิร์นนะฮะไม่ได้เป็นชาที่ดูขมดูดาร์กดูหวานนะครับตัวนี้จะมาในแบบกลางๆนะแล้วก็จะมีกลิ่นความเป็นซิตัสนิดหน่อยนะที่ไม่พุ่งไม่เปรี้ยวแหลมมากนะครับคือชาจะคุมโทนอยู่ประมาณสัก 70% นะฮะเป็นกลิ่นที่ให้ฟิลนะครับเหมือนเราไปอยู่ในทุ่งชานะแล้วก็โอ้โหมีหมอกลำลายเต็มหัวเลยนะแล้วก็มีความเป็นเลมอนซิตรัสนิดๆหน่อยๆนะฮะให้ฟิลแบบหน้าใสไปทำงานไปวันประชุมนะที่ได้ความรีแลกซ์มากนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับผมชอบเป็นอันดับรองๆลงมานะครับเพราะว่าผมชอบชาในสไตล์ที่มีความเป็นชาชัดเจนกว่านี้ผ่อนคลายกว่านี้นะฮะนี่ก็เลยไม่ได้ใส่บ่อยเท่าไหร่นะรวมถึงเรื่องราคานะครับที่ตอนแรกออกมาประมาณ10,000เลยนะแพงมากนะครับก็รู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้มราคาเท่าไหร่แต่ว่าถ้าราคามันหล่นอยู่ประมาณสัก 5,000 เหมือนทุกวันนี้นะฮะตัวนี้ผมว่าน่าสอยจริงๆเลยนะครับแล้วก็ตัวต่อมาที่ได้มานะครับตัวนี้ชอบมากกว่าเตยูหลงอีกนะครับนี่คือเวจิเวอร์ดีคิวเวนะฮะตัวนี้ก็เป็นกลิ่นตามชื่อเลยครับย่าแฝกนะครับแต่ว่าย่าแฝกของตัวนี้ฮะไม่ได้มาแบบโบราณเขียวปื๊อหรือว่าแมนเข้มดาร์กเลยนะมาในแบบโมเดิร์นอีกแล้วนะครับคือลายนี้ทำกลิ่นที่โมเดิร์นดีมากนะครับแล้วก็ทุกตัวนะผมว่าเป็นกลิ่นที่ยูนิเซ็กครับคือใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะใช้ทำงานดีดูสุภาพแล้วก็ดูผ่อนคลายเช่นเดียวตัวนี้นะครับย่าแฝกมาประมาณนะสัก 40% นะแล้วก็จะมีกลิ่นความเป็นซิตรัสนะครับที่มีหวานอมเปรี้ยวหน่อยนะของแนวเลมอนเกรปฟรุตนะฮะทำให้ตัวนี้ครับดูยิ่งผ่อนคลายไปอีกนะฮะแล้วก็ความทน2ตัวเมื่อกี้ก็อยู่ระดับกลางๆครับประมาณ 4-5 ชั่วโมงนะแต่ว่าถ้าคุณเป็นแบบผมนะฮะชอบแล้วชอบอัดสเปรย์นะประมาณสัก10สเปรย์นะครับอยู่ได้ 5-6 ชั่วโมงเลยนะฮะแต่ว่านิ้วนี้ครับก็ยังเป็นอันดับ2นะฮะมาถึงไฮไลท์ในวันนี้นะคะเป็นตัวที่หุ้ยเห็นคนนะฮะเอามาขายกันเยอะมากแล้วก็ราคาดีนะฮะราคาแบบหล่นมาจากช่วงประมาณปลายปีที่แล้วมาเยอะเลยนะครับนั่นคือซันเท่าดันชานะฮะซึ่งตัวนี้นะครับได้มา1วันเต็มนะฮะก็ได้ฉีดแล้ววันนี้นะครับจะมาบอกฟีลลิ่งนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะโอเคครับเราก็มาลองกันตามสไตล์ผมนะซึ่งตัวนี้ครับเป็นสไตล์ซิตรัสนะฮะที่กลิ่นจะไม่ได้เข้มข้นมากนะครับดังนั้นการฉีดเพื่อรีวิวก็ตามนะครับอาจจะเยอะหน่อยนึงนะครับเพื่อให้ความชัดของเนื้อกลิ่นมากขึ้นนะฮะโอเคครับมาลองดมกันสัมผัสแรกนะครับคือโน้ตท็อปโน้ตตอนเปิดนะครับบอกเลยชอบเลยชอบแล้วเลยนะฮะเป็นกลิ่นนะฮะที่ผสมกัน2แบบนะฮะคือความเป็นซันเทลนะฮะก็คือกลิ่นไม้จันทร์กลิ่นของความเป็นบูดี้นั่นแหละนะมาในแบบที่มีความกลางๆครับคือไม่ได้เข้มดาร์กอึบทึบไม้ชัดเจนทีเดียวนะครับเป็นไม้ที่โปร่งสว่างเลยแหละนะเพราะว่ามีโน้ตของความเป็นซิตรัสเนี่ยแจมอยู่ครึ่งนึงเลยเหมือนกันฮะคือได้กลิ่นความเปรี้ยวๆหน่อยนะฮะของเบอร์กัมมอสนะฮะแล้วก็ความเป็นเลมอนความเป็นเกรปฟรุตนะฮะทำให้ตัวนี้นะครับมันแบบเฮ้ยใส่แล้วนะครับได้ทางรู้สึกความเป็นอบอุ่นนะฮะของกลิ่นไม้ความรู้สึกสดชื่นสดใสมีความรีเอเนอร์จีขึ้นมาประมาณนึงนะฮะคือตัวนี้เปรี้ยวแหลมนิดหน่อยแต่ว่าไม่ถึงกับเฟรชมะนาวมากนะครับทำให้มันใส่แล้วโอ้โหก็ฟิลแรกเลยนะครับมีความรีแลกซ์มากหลับตาพริ้มเลยนะฮะให้ความรู้สึกอยากใส่ไปทำงานสุดๆแบบวันที่เราเครียดแต่ว่าขณะเดียวกันครับเรายังได้ความรู้สึกจะได้ความเป็นทางการความสุภาพความที่รู้สึกน่าเชื่อถือของกลิ่นนะซึ่งซันเทาเนี่ยมันตอบโจทย์แบบนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ใส่ไปใส่มานะครับผมเห็นภาพภาพหนึ่งเลยนะคือภาพของผู้หญิงนะฮะที่ปกตินะเขาก็เป็นออฟฟิเซอร์นะฮะที่ใส่กระโปรงใส่เสื้อทั่วๆไปนะครับที่ทำให้รู้สึกหวานแหววดูแบบเป็นพนักงานทั่วไปครับแต่ว่าวันนึงนะฮะเขาจำเป็นนะฮะจะต้องมาเข้า
าห้องประชุมฮะมาพรีเซนต์งานแทนหัวหน้าเขานะครับเขาเลยอยากจะเปลี่ยนนะทั้งบุคลิกนะการแต่งตัวอาจจะเป็นสแลกเป็นเสื้อสูทนะผมเรียบๆดูแบบวิวทรงหน่อยนะแล้วก็ขณะเดียวกันครับกลิ่นหอมเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยเขาเหมือนกันนะอยากเปลี่ยนนะแนวหวานดอกไม้ฟรุตตี้กุหลาบอะไรเงี้ยเฮ้ยมันมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นความแมนนะครับความรู้สึกมีความเข้มแข็งนะครับทำให้สิ่งที่คุณพูดออกไปนะครับถ้ามันมากับกลิ่นเนี้ยมันจะเข้าแก๊ปมากเลยนะฮะซึ่งตัวนี้นะครับตอบโจทย์ลักษณะเมื่อกี้มากเลยนะคือไม่ได้บอกว่าตัวนี้มันจะเป็นกลิ่นผู้หญิงเลยนะครับคือมันมีความเป็นซิตรัสนะเอ้ยไม่ใช่ความเป็นยูนิเซ็กซ์นะครับ50-50เลยนะผู้ชายใส่ได้นะครับแต่ว่าจะไม่ได้ดูเข้มแข็งดูดุดันนะครับจะเป็นผู้ชายที่ดูบิสเนสลุคนะฮะที่ใส่เสื้อเชิ้ตใส่เนคไทไม่ถึงใส่สูทมากนะครับแล้วก็เข้าห้องประชุมนะฮะดูเอาจริงเอาจังกับงานแต่ว่าขณะเดียวกันก็เป็นคนที่เข้าถึงง่ายดูอ่อนโยนนะฮะและถ้าเป็นผู้หญิงนะครับก็จะดูมีความแบบเหมือนใส่สูทขึ้นมาอีกชิ้นนึงนะฮะทำให้ลุคนะครับคุณดูนิ่งคุณดูเฉียบคุณดูเป็นโปรเฟสชั่นอลจากกลิ่นนี้นะฮะแต่ว่าพอเสร็จงานแล้วนะครับคุณก็ใส่ไปนั่งออฟฟิศนะครับอยู่กับเพื่อนๆเนี่ยได้เลยเพราะว่าตัวนี้ครับเป็นกลิ่นที่ใช้ง่ายมากเป็นอะไรที่ถ้าใครได้ดมนะครับผมว่าไม่มีทางยี้ได้เลยนะครับแต่เขาอาจจะรู้สึกเฮ้ยปกตินะครับคุณใส่น้ำหอมมันหวานอะไรมาแต่ว่าพอได้กลิ่นนี้ก่อนที่คุณเดินมาก็จะหันควับเลยนะครับเฮ้ยกลิ่นอะไรใครใส่มานะประมาณนั้นเลยนะทำให้กลิ่นนะฮะผมว่ามีส่วนนะทำให้การมุมมองของคนที่ใส่เนี่ยจะดูเปลี่ยนไปจากเดิมโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะคือปกติก็คงจะใส่ฟอร์เราอยู่แล้วเนี่ยอย่างผมนะผมจะรู้สึกเฮ้ยผมชอบมากเลยนะครับผู้หญิงที่ใส่น้ำหอมผู้ชายนะคือแมนๆไปเลยหรือว่าจะเป็นสไตล์ซิตัสสปอร์ตอะไรเงี้ยอย่าง Versace หรือว่า Chanel อัลลัวเงี้ยโอ้โหผู้หญิงคนนี้ดูเท่ดูน่าสนใจมากคือถ้าแบบเป็นเห็นผมยาวแล้วกลิ่นนี้มาหันควับจริงๆเลยนะฮะอีกนิดนึงนะฮะถ้าใครยังรู้สึกว่าไม่เชื่อมโยงว่าเอ๊ะกลิ่นประมาณไหนนะครับต้องหยิบตัวนี้เลยนะคือซันเทา33ครับของ Le Labo ผมว่านะโน้ตซันเทาเนี่ยคือตัวเดียวกันเลยอ่ะคือมีความเป็นไม้แต่ว่าตัวนี้ครับไม่ได้แบบมีความอับมีความชื้นมีความแน่นเหมือนเจ้าตัวของLe Labo แล้วนะคือเอากลิ่นตัวนี้มาครึ่งหนึ่งนะฮะทำให้นะฮะมันดูสว่างดูโปร่งแต่ว่าขณะเดียวกันนะครับคนที่ฟินกับกลิ่นซันเทาแบบนี้นะครับคุณจะชอบตัวนี้ได้แน่นอนนะฮะแต่ว่าต้องประมาณว่าเฮ้ยตัวนี้นะอยากได้ความรู้สึกสว่างโปร่งขึ้นมาหน่อยฉันจะชอบมากๆเลยตัวนี้ตอบโจทย์มากเลยนะฮะแล้วถ้าเกิดคุณคาดหวังนะอะไรที่เหมือนตัวนี้แล้วถูกลงมาหน่อยนะอันนี้อาจจะยังไม่ใช่เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันหล่นมาครึ่งนึงเลยนะฮะใส่ง่ายครับง่ายจริงนะส่วนในเรื่องที่ทุกคนสนใจนะครับเพราะว่าเตยอยู่หลงนะหรือว่าตัวเวทีเวอร์ดีแวร์เนี่ยไม่ทนมากเท่าไหร่นะครับประมาณ4ชั่วโมงแต่ว่าไม่แน่นะถ้าใส่บนเสื้อหรือว่าฉีดอัดไปเลยครับสัก10สเปรย์ตามสไตล์แบบผมนะอยู่ใน 5-6 ชั่วโมงเลยนะฮะแล้วตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับและมีแนวโน้มที่จะทนมากกว่าด้วยนะคือโน้ตซันเทาไม้เนี่ยเขาจะมีโมเลกุลที่ทำให้เวลาอยู่บนผิวนะหรือว่าอยู่บนเสื้อเนี่ยมันจะได้กลิ่นที่ติดทนนานมากกว่าเรื่องความกระจายอาจจะไม่ได้ต่างกันแต่ว่าดีกว่าด้วยนะคือมันมีความชัดเจนอ่ะของกลิ่นซิตรัสนะครับที่หวานๆอมเปรี้ยวทำให้ช่วงประมาณ1ชั่วโมงแรกนะครับกลิ่นค่อนข้างกระจายตัวโอเคดีเลยนะครับเตะจมูกคนได้ง่ายส่วนพอผ่านไปชั่วโมงที่2-3นะฮะก็เริ่มกลางๆนะฮะคือจะลดทอนความเข้มข้นของไม้ของซิตรัสมาครึ่งหนึ่งนะฮะแต่ว่ายังได้กลิ่นชัดอยู่เวลาเราขยับตัวนะฮะกลิ่นที่ชัดนะในชั่วโมงที่2-3เนี่ยกลายเป็นกลิ่นที่คือมีความหวานๆอมเปรี้ยวนะฮะของเบอร์กามอตเนี่ยมีความชัดกว่าสัก 60% กลิ่นซันเทาหรือไม้จันเนี่ยก็40% นะฮะแล้วหลังจากนั้นช่วงท้ายนะครับก็จะเป็นกลิ่นที่อยู่ติดผิวอยู่นะการกระจายตัวลดลงนะแต่ว่าพอขยับตัวมีเหงื่อนะแล้วกลิ่นตัวนี้ก็จะออกมาให้เราได้กลิ่นเรื่อยๆนะครับสรุปรวมนะฮะคนที่ชอบตัวนี้นะก็จะชอบความเป็นซันเทาก่อนอย่างแรกนะครับถ้าคุณนะเป็นคนที่ชอบน้ำหอมแนวสปอร์ตหรือว่าแนวที่ใส่แล้วดูเซ็กซี่ละล้าตัวนี้มันไม่ใช่เลยนะมันเป็นสไตล์แบบใส่ออฟฟิศหรือว่าใส่อยู่บ้านที่ให้ความรีแลกซ์ใส่ออกข้างนอกนะที่อะไรที่ไม่ฉุนไม่จัดเกินไปนะครับแล้วก็มีไม้ตัวเด่นเนี่ยคุณจะชอบตัวนี้เลยนะฮะแล้วก็สองนะครับเป็นน้ำหอมที่ผมว่าอย่างที่บอกไปนะครับถ้าคุณผู้หญิงนะอยากจะเปลี่ยนนะสักตัวนึงจากน้ำหอมที่คุณเคยใช้แล้วแบบอยากเปลี่ยนบุคลิกนะครับให้ดูแตกต่างให้คนรู้สึกเฮ้ยใครมาเนี่ยผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะครับโอเคครับวันนี้นะครับก็
ได้มารีวิวนะครับตัวที่ช่วงนี้นะฮะผ่านหน้าผ่านตาผมมาเยอะมากนะครับขายกันในราคาแบบดีด้วยนะครับไม่ได้การันตีนะว่าคุณจะชอบหรือว่าจะไม่ชอบนะครับต้องไปลองดมดูก่อนแต่ว่าถ้าคุณมีประสบการณ์นะครับแล้วก็เก็ตในสิ่งที่ผมนะฮะพูดถึงนะก็อาจจะบายบายได้อยู่เหมือนกันนะฮะโอเคครับวันนี้นะครับก็ลากันไปก่อนนะครับพบใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ